ไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859456สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามเรกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอริสผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสสวัสดีนะวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะดูดวงดาวไปวันๆประจำในวันจันทร์ที่24เมษายน2566นะครับแต่ขึ้น6ค่ำเดือน6ปีเถาะนะในวันนี้ก็ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นกระทิงวันนะแล้วก็เป็นดีถีมหาสูตรฮะเลิกล่างก็เสียนะแล้วในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันแรงนะให้เลิกไม่ได้นะครับแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์นะครับไหว้พระทำบุญปฏิบัติทำได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในวันนี้นะในวันนี้ก็จะเป็นวันเงาแห่งกรรมนะครับแต่จรนะ12ราศีนะครับคุณเป็นอย่างไรบ้างก็ขอให้รอดพ้นปลอดภัยนะกรรมไอ้ส่วนกรรมดีมันก็มีอยู่แล้วแหละกรรมดีมันก็ผิวเผินบางคนบอกโอ้ยอาจารย์พออะไรดวงจะดีหน่อยมันทำมันเบ้ามันดีน้อยเหลือเกินอะไรเงี้ยนะมันดูแบบว่าผิวเผินไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายใช่ไหมแต่เวลาทายนี่จริงเรื่องจริงนะแต่เวลาอาจารย์ทายไม่ดีเนี่ยมันมักจะมั่นเป็นพิเศษนะแหมทีบางทีก็ถ่ายนะก็พูดไปเนี่ยเป็นวิทยาทานนะคุณจะได้ไประมัดระวังตัวนู่นนี่นั่นนะครับโดยประมาณโดยสังเกตไปโดยสังเขปนะเพราะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูฤกษ์นะครับทำการมงคลต่างๆนู่นนี่นั่นนะหรือจะดูดวงชะตานะครับแล้วหรือเสริมดวงนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เสริมดวงให้แต่ละคนเนี่ยประสบความสำเร็จสวรรค์นะครับหลายคนเลยลูกศิษย์ที่ได้บูชาไปในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีโชคลาภกันบางคนมีชีวิตมีปัญหาอุปสรรคเขาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนู่นนี่นั่นขอให้คุณเนี่ยปฏิบัติตามที่อาจารย์ได้บอกไปนะให้พยายามสวดมนต์ไหว้พระนะครับบางคนเนี่ยก็เข้าใจนะไม่สวดนะคือสวดสักหน่อยก็ดีนะนายกมือไหว้พนมนู่นนี่นั่นไปทำบุญมาอุทิศบุญนะแล้วคุณก็ต้องกวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยถือว่าเป็นผลดีนะถ้าใครติดต่อมาให้อาจารย์เสริมดวงชะตาเนี่ยอาจารย์เนี่ยส่งให้หมด ทำให้จริงไม่มีส่งไปไม่ถึงไม่มีนะเพราะฉะนั้นส่งไปถึงอยู่แล้วนะครับเวลาอาจารย์ส่งอะไรอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนู่นนี่นั่นลงเฟซลงอะไรหรือเผลอๆก็จะอาจจะส่งไลน์คุณไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปรอไปเสนอขนส่งนะครับคือแต่ว่าบางทีมันอาจจะช้าบ้างมันก็มีนะอาจารย์ส่งไปในไปเสนอยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไปค้างอยู่ตรงอะไรอ่ะศูนย์อะไรเนี่ยของพัสดุของไปเสนออะไรยี่ห้ออะไรมึงนะก็โทรไปตามบอกเอ๊ะทำไมจะป่านนี้2อาทิตย์แล้วยังไม่ถึงเลยนะเขาก็บอกเขาก็เช็คมาเขาบอกว่าพอดีไม่มีพนักงานเอ้ายังไงล่ะไม่มีพนักงานที่จะไปส่งโอ้โหทำไมหาพนักงานไม่มีก็นี่ไงเป็นไปตามข่าวไงที่พัสดุมันไปค้างเป็นโอ้โหกี่ร้อยกี่พันกล่องใช่ไหมรอแล้วรอเล่า
เออนี่ก็ไม่ได้นะก็ต้องโทรตามพยายามให้อีกนั่นนะแต่อาจจะช้าหน่อยอะนะเออมันแล้วแต่นะเออต่างประเทศก็ส่งต่างประเทศเนี่ยอาจารย์ส่งมาเยอะแล้วเออเป็นสิบประเทศเนี่ยไม่ต้องห่วงส่งไปหมดนะนะทั้งยุโรปเอเชียนะส่งหมดญี่ปุ่นก็ส่ง เออแคนาดาก็ส่งใช่ไหมสวีเดนก็ส่งนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะ ส่งความร่ำรวยอันนี้ เดี๋ยวต่อมานะครับพูดอาจารย์พูดความฝันไปยังสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น6ค่ําความฝันในวันนี้นะครับคือไม่ได้แปลว่าดีหรือร้ายประการใดจัดในความฝันที่เชื่อไม่ได้นะแต่ถ้าคุณฝันอะไรในวันนี้ห้ามไม่ต้องไปบอกใครดีสุดไม่งั้นอาจจะเกิดเคราะห์ร้ายได้นะฝันอะไรก็จำไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นก็ระมัดระวังไว้หน่อยนึงนะสวดมนต์พระเป็นการดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยต้องเตือนนะโจรผู้ร้ายเนี่ยเยอะมากในช่วงนี้คุณจะเห็นตามข่าวถูกไหมโจรผู้ร้ายนู่นนี่นั่น ต้องเตือนเลยเตือนโจรหยุดคิดเป็นโจรได้แล้วคุณจะต้องคิดไปทำงานประกอบสัมมาอาชีวะนะประกอบสัมมาอาชีวะนะหาเลี้ยงชีพเนี่ยถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดสมัยนี้มันเยอะมาก อย่างน้อยมันก็ต้องกลัวกล้องมั่งแล้ววะขู่ไปเลยบอกมีกล้องนะเตือนต้องเตือนเลยมีกล้องนะเลิกคิดเลยละกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเลยที่วัดก็เพียบสาธารณะเต็มไปหมดอยู่ตรงไหนกล้องเห็นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกทำความชั่วได้แล้วเลิกเป็นโจรได้แล้วนะฝากเตือนต่อไปบอกเลิกคิดเป็นโจรได้แล้วเพราะกล้องวงจรปิดเนี่ยเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าอะไรนะในหนังภาพยนตร์ฟาดภาคอะไรนะตาเทพ ตาเทพเต็มไปหมดเลยฟาดภาคไหนมาภาค5ภาค6นะตาเทพเต็มไปหมดเลยคุณยังไงคุณหนีไม่พ้นหรอกนะคุณไปลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยยังไงก็จับได้อยู่แล้วนะจะช้าจะเร็วอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาถึงเสียงเซียมซี ประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะคนนี้นะคุณจะเห็นมณีแดงใช่ไหมคุณเห็นมณีแดงไหมนิ่งมากเลยขอถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยนะเวลาเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกทีมันจะเป็นแบบเนี้ย สภาพมันไม่ไหวติงจะพูดมันเป็นเพราะอะไรมันต้องปรับตัวอะไรหรือเปล่านะถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยเนี่ยถ้าแบบเนี้ยอาจารย์ก็ต้องไม่ให้อาหารมันวันหนึ่งประมาณวันหนึ่งให้มันหิวก่อนเพราะถ้าให้ตอนนี้มันไม่กินหรอกไม่รู้เป็นไงมันนะต้องเว้นไว้วันสาธุใครได้เสียงกระดิ่งนี่ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะแล้วก็ถูกลอตเตอรี่ต่างประเทศด้วยได้ยินเสียงก็ดิ่งมันดีแดงเป็นไงมาดีแดงจ้ะปะทะจริงจ้าทะจริงจ้าทะจริงจ้ามดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์หน้าดูได้เสียบ4ใบที่36นะช่วงชะตาท่านในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ไม่ดีกำลังจะผ่านไปนะสิ่งที่ดีๆกำลังจะเข้ามานะครับก็นี่ไงตรงตามวันเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็จะในช่วงเวลานี้จะยังไม่ค่อยสมความปรารถนาสักเท่าไหร่นะครับความรักของคุณเนี่ยนะความรักต้องมีความรักความจริงใจต่อกันคุณจะพบกับความสุขนะครับธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้อาจจะเริ่มเกิดปัญหานะไม่ราบรื่นนะครับแต่พอต่อไปแล้วคุณก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีนะการสมัครงานในช่วงเวลานี้ยังไม่สามารถหางานทำได้นะครับคะแนนสอบเนี่ยนะของท่านก็ถือว่าได้คะแนนที่ดีนะครับมาพูดถึงในเรื่องของดวงสุขภาพนะถามถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นี้นะครับอาการป่วยของท่านก็อาจจะเรื้อรังนะแต่ก็รักษาหายได้เป็นปกติถ้าคุณไม่ปกตินะ
โรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะควรดูแลสุขภาพนะครับโรคเกี่ยวข้องกับช่องท้องต้องระวังนะช่องท้องแล้วก็ระบบหมุนเวียนโลหิตสำคัญเลยหมุนเวียนโลหิตเนี่ยก็ดูแลสุขภาพนิดนึงนะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับว่าดวงชะตาประจำในวันจันทร์นี้นะครับทั้ง7วันเนี่ยดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีที่ไม่ดีประจำในวันนี้นะครับก็คือสีแดงนะครับสีแดงไม่ดีนะเพราะเป็นกาลกิริสัญจรประจำวันนะครับแล้วก็สีที่ดีที่สุดก็คือสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าที่ดีประจำวันนะครับแต่สีที่ดีประจำวันสุดๆเลยก็คือสีม่วงนะสีม่วงรองลงมาก็คือสีส้มได้นะครับแล้วก็ทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันจันทร์นี้นะครับถือว่าท่านจะมีเสน่ห์นะครับในตัวเองก็จะมีคนรักใคร่ที่ดีในดวงชะตาสระหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาภตัดผมใหม่ในวันจันทร์ก็จะมีลาภตัดเล็บวันจันทร์นะครับก็มีลาภด้วยเช่นกันทาน้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีนะครับในวันนี้คุณก็เสริมสวยให้เต็มที่เลยนะครับจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับและดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับในวันจันทร์เนี้ยนะดวงทั้ง7วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นกาลกิณีสัญจรประจำวันนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาเร็วนะครับความหยิ่งยโสของคุณจะสร้างปัญหาอุปสรรคให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะครับต้องระมัดระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะในดวงชะตาของคุณด้วยนะครับและในเรื่องของการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมาเลยนะครับประจำในวันจันทร์นี้นะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าในวันนี้เป็นสีประจำวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆที่เกิดขึ้นจะนำพาซึ่งผลประโยชน์และนำลาภผลมาให้กับเจ้าชะตาแม้จะช้าบ้างแต่ก็จะรับเข้ามามากชนิดที่ไม่คาดฝันหรือผู้ชายซึ่งเป็นคนที่รูปร่างผิวค้ำรูปร่างใหญ่มีกรามเป็นคนที่พูดน้อยแต่พูดออกมาได้แต่ละคำนั้นน่ะพูดมักได้แสบสันจะนำโชคลาภหรือสิ่งที่ดีมาให้ซึ่งอาจจะช้าไปบ้างแต่ก็ได้รับเข้ามาเยอะในดวงชะตานะครับดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตนะครับเป็นคนที่เกรงใจคนในเรื่องการพูดคุยเจรจาต่างๆนี่ก็จะพูดได้ยาวนานพูดได้เยอะนะครับถือว่าก็ดีในเรื่องของการติดต่อเจรจาในเรื่องของกิจการการงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับดวงชะตาต่อมาดวงคนที่เกิดในวันอังคารประจำในวันนี้นะครับถือว่าดวงชะตาคุณให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคพยาธิต่างๆนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยให้ระวังเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะครับปวดเมื่อยนะปวดตามกล้ามเนื้อภูมิแพ้นะครับภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะโรคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดต่างๆเนี่ยต้องดูแลสุขภาพนะครับหรือดวงชะตาบางคนเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางการโยกย้ายถิ่นฐานต่างๆก็ได้ในวันนี้นะครับดวงชะตาต่อมาคือคนที่เกิดในวันพุธประจำในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อหรือสัญญาตลอดจนถึงคำพูดของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้างให้ความเชื่อถือศรัทธาและมีความเกรงอกเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นนะครับถือว่าดีในดวงชะตาในหลงคำพูดนะเพราะฉะนั้นพยายามพูดดีๆเข้าไว้จะประสบความสำเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับดวงชะตาต่อมาเลยสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความรู้วิชาการมากขึ้นส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงในชีวิตและมีความเจริญก้าวหน้าที่ดีมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นในดวงชะตาจะมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะดวงชะตาต่อมาประจำในวันนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยกับความเชื่อหรือความศรัทธาที่เจ้าชะตาเข้าไปเกี่ยวพันด้วยหรืออบายมุขต่างๆที่เจ้าชะตาให้ความสนใจทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องใช้ความพยายามในการไขว่คว้าเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังแต่ผลตอบแทนเนี่ยกลับได้ไม่ค่อยคุ้มตามที่ตั้งความหวังเอาไว้นะครับ
แต่ขอให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความเพียรความพยายามนะครับความบักบั่นทำให้ดีที่สุดจะประสบความสำเร็จนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจำในวันจันทร์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือการอุดหนุนจุนเจือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างที่ดีซึ่งลักษณะของผู้ที่การช่วยเหลือนั้นจะมีผิวพรรณซึ่งเป็นคนที่ผิวขาวหรือขาวเหลืองมีฐานะทางการเงินที่ดีพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเป็นคนที่มีคำพูดที่น่าเชื่อถือบุคคลลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าชะตาเนี่ยมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวกันเลยนะครับปรากฏการผ่าดาวในวันนี้นะครับก็จะมีอิทธิพลดาวพระราหูดาวพระจันทร์ดาวจันทร์ย้ายนะครับดาวจันทร์ย้ายราศีช่วง 11:57 นะจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเล็งชาวลัคนาราศีธนูนะครับแต่มีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปากนะก็ถือว่าดีในดวงชะตาธนูก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามรวมถึงชาวราศีเมถุนด้วยนะครับในช่วงเวลานี้จะมีคนมารักมาชอบคุณนะนู่นนี่นั่นนะครับและอีกอย่างนึงก็คือดาวพระราหูอย่างที่บอกในดาวพระราหูดับเนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะเวลาบ่ายโมงประมาณนี้แล้วก็ดาวราหูจะดับจนถึงวันนี้ถึงช่วงเวลาทันตะรันทันทันกาแล็กซี่ฟิล์มเสนอพายุล้างพาดูเดือดถามเรื่องถือใจตามล่าสุดฤทธิ์วิดีโอมีอยู่เลยคือวิดีโออาจารย์เนี่ยนะรู้สึกว่ามันจะมีเป็นโอ้โหเกือบพันม้วนอ่ะซื้อบ้างเช่ามาบ้างเช่าแล้วไม่คืนบ้างอะไรเงี้ยนะมีนะเมื่อก่อนนะเช่าแล้วไม่คืนคุณก็คงทำเหมือนกันนะเช่าแล้วหนังดีไม่คืนแม่งเลยนะ เป็นมวนๆไอ้เครื่องเปิดยังมีเลยนะไอ้เครื่องเปิดเนี่ยมันเสียมันจะเอาไปซ่อมที่ไหนไม่รู้มีว่าที่ซ่อมวิดีโอเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นราหูดับจนถึงเวลา21:45 นะครับ15:45ไปแล้วราหูก็ไม่ดับแล้วนะครับหรือตีสัก4:00ไปเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค้วคาดปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรซิมเหล่งเลี้ยงเหลาเอี้ยปอหอนะครับเป็นช่วงสุดท้ายในช่วงนี้เพราะฉะนั้น FC แฟนคลับของมอริพดาวทุกคนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คุณแค้วคาดปลอดภัยอยู่แล้วนะครับและอย่าลืมนะคำพยากรณ์ทั้งหมดเนี่ยดาวต่างๆช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นคำพยากรณ์ของอาจารย์นะอย่าลืมนะของคนอื่นไม่รู้นะเรื่องของอาจารย์เนี่ยตามนี้นะครับเตือนให้กับทุกคนระมัดระวังตัวนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยนะคืออิทธิพลดวงชะตาคุณเนี่ยดาวเสาร์ก็ยังอยู่ในภพราพะใช่ไหมนะแล้ววันนี้เสาคุณเป็นสีด้วยโอ้โหดีมากสีทนได้ไม่ใช่สีตกตับนะนั่นสีตกตับนั่นร้องไปทุกเรื่องร้องทุกเรื่องนะสีตกตับนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาการงานของคุณเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับก็จะมีผลประโยชน์ผลกำไรที่ดีสมัครงานก็มีโอกาสได้งานทำคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะครับนู่นนี่นั่นนะและดวงชะตาของคุณในดาวพฤหัสบดีก็ส่งผลกับคุณเต็มที่วันนี้เงินทองไหลมาเทมาครับชาวลัคนาราศีเมษรวยพอละเงินดีก็ดีละนะมึงทายได้หรอกชาวราศีเมษบอกเลยเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยคุณกับตุลเนี่ยนะสองราศีเนี่ยรวยมากคุณไปดูในคลิปหมอฤทธิ์ผ่าดาวเศรษฐีนำโชคในธนาสารล้านเลยตุลกับเมษนี่คุณจะรวยอภิมหารวยเลยนะลองมาราศีพิจิกคุณจะรวยมากนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ดีในดวงชะตาของคุณนะครับนะฉลองเลยนะเลี้ยงเลยโต๊ะจีน แหมต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภดวงคุณเนี่ยนะครับดาวประจำตัวดาวศุกร์ก็กุมรักเป็นเกษตรดีนะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไร
นะครับการงานอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจเหนื่อยในดวงชะตาด้านการเงินของคุณเนี่ยนะอิทธิพลดาวพุธก็มียาร้ายจ่ายอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ใครที่ทํางานราชการนู่นนี่นั่นให้ระวังการถูกตรวจสอบถูกฟ้องร้องนู่นนี่นั่นก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับด้านความรักของคุณก็ต้องระวังสุขภาพนิดนึงนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนดวงคุณเนี่ยนะครับดาวกัมมะอยู่ภพลาภะวันนี้การงานคุณมั่นคงมากไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรดีมากนะครับด้านความรักก็มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งคู่คุณน้ำหนักก็จะขึ้นด้วยนะในเรื่องของการเงินการทองของคุณเนี่ยนะครับวันนี้เงินเข้าขอแสดงความดีใจด้วยเงินเข้าอย่าลืมมาแบ่งกันบ้างนะรวยคนเดียวนะแหมต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณด้านงานดาวอังคารก็ยังเสียอยู่นะครับก็อย่าประมาทระวังสุขภาพนิดหนึ่งด้านความรักเป็นอย่างไรนะครับความรักก็เรื่อยๆนะคือช่วง2ปีครึ่งนี้คุณไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องความรักนะชาวราศีกรกฎให้มันเสียเวลาทำหากินคุณจะไปทำงานดีกว่านะถ้าใครมีคู่แล้วก็ต้องประคับประคองชีวิตความรักของคุณที่ดีขึ้น นะไม่งั้นเนี่ยคือไม่ว่าคุณหรือคู่เนี่ยอาจจะต้องมีเกณฑ์การสูญเสียพัดพรากได้นะครับเขาเรียกดาวดวงกินผัวกินเมียไงดวงกินคู่นะคุณสังเกตดูสิถ้าคุณอยู่เอ๊ะใครป่วยวะอยู่ยังไงแล้วก็ป่วยไม่สบายเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเกิดอุบัติเหตุนี่แบบเบาๆนะหนักๆมันมีนะปีหน้ายิ่งหนักเลยนะไม่น่าพูดเลยแม่ชอบเก็บความลับไม่อยู่นะเออจริงๆเลยนะเพราะในดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวอาทิตย์ดาวการเงินคุณวันนี้เป็นอย่างไรโอ้โหรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับในด้านของการงานเนี่ยดาวศุกร์วันนี้ดีครับไม่มีปัญหาติดต่อเจรจาสำเร็จราบรื่นงานดีนะส่วนการเงินของคุณวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ประสบความสำเร็จในด้านของการเงินการทองส่วนความรักนะครับถือว่าคู่ครองเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทำมากินนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับแต่ดาวประจำตัวคุณเสียนะระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกรวมถึงในเรื่องของเครดิตต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงคุณเนี่ยนะครับคือความเสียหายเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีกันมากนะนะครับดวงคุณในเรื่องของการเงินวันนี้เป็นอย่างไรการเงินพูดคุยติดต่อสื่อสารประสบความสำเร็จราบรื่นดีนะครับพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองได้หมดไม่มีปัญหานะส่วนด้านความรักก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับมีรายจ่ายนู่นนี่นั่นนะครับเพราะดาวคู่สัญญาเป็นมรณะชาวราศีกันเนี่ยในช่วงนี้ถ้าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ควรทำด้วยตัวคุณเองถึงจะดีระมัดระวังรอบคอบให้มากต้องตรวจสอบต้องดูให้ดีนะครับผู้ใหญ่มักจะเพ่งเล็งอะนะในดวงชะตาระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ด้วยนะครับบางคนมีโอกาสได้รับมรดกนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดาวการงานอยู่ภพสู่ภาการงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการเงินก็จะได้เงินนะครับดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับให้คุณพยายามเสริมบุญพระเข้าไว้ดีที่สุดนะครับดาวพฤหัสก็ดีไม่เสียนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่อลีนะครับให้คุณจะต้องมีประสบการณ์มีความรู้นู่นนี่นั่นคุณต้องอดทนจะประสบความสำเร็จนะครับยายคุณก็สามารถผ่านได้ชาวราศีพิจิกคุณมีเกณฑ์การลงทุนนะคุณต้องลงทุนจะประสบความสำเร็จนะครับหรือคุณอาจจะลงทุนแบบระมัดระวังรอบคอบลงทุนแบบเป็นขั้นบันไดก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคุณอย่าปล่อยให้โอกาส1ปีนี้ผ่านไปเพราะฐานเป็นราชาโชคการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่การลงทุนของคุณที่ได้มานี้เสียไปคุณจะได้กลับมาอย่างมหาศาลด้วยเช่นกันไม่ได้มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นเกณฑ์การก่อร่างสร้างตัวปูพื้นฐานให้ดีนะครับลงทุนไว้เลยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่สำเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ธนูชาวราศีธนูในเรื่องงานเนี่ยดาวพุธในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ให้ระวังอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะดาวประจำตัวชาวราศีธนูดีประสบความสำเร็จ
ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรถือว่าดวงคุณเนี่ยพีคมากในหนึ่งปีนี้นะครับเพราะคุณต้องคิดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะดีไม่ดีคุณต้องรู้ตัวของคุณเองแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนไปแล้วดีเปลี่ยนไปเลยถ้าเปลี่ยนไปแล้วไม่ดีกว่าเดิมก็อยู่เฉยๆอาจจะปรับแก้หน่อยนึงเปลี่ยนเสื้อผ้าหมุนโต๊ะทำงานที่นอนอะไรก็สุดแท้แต่คุณนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนแล้วนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยในดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวศุกร์วันนี้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดาวการเงินวราหูวันนี้ของคุณก็อาจจะเหนื่อยต้องอดทนต้องขยันนะครับหนักเอาเบาสู้นะคือถ้าคุณขยันนี่คุณจะมีโชคลาภนะมีเงินมีทองเข้ามาให้ระวังในเรื่องของทรัพย์สินนะครับปัญหาข้อพิพาทต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมมีโชคลาภเข้ามาครับโชคลาภจากสิ่งเก่าๆเดิมๆดีในดวงชะตาในวันนี้แหมใครจะเสี่ยงหวยฮานอยใช่ไหมดีนะ หวยฮานอย7577577อย่าบอกใครเห็นไหมนะต่อมาชาวลัคนาราศีชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยในดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีในวันนี้มั่นคงประสบความสำเร็จราศีมีนยังไงคุณก็ดีใจหายนะครับขอให้คุณสวดมนต์พระปฏิบัติธรรมนะครับถือศีลนะ5ข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์2อะไรนะห้ามลักทรัพย์2 3ห้ามประพฤติผิดในการ4ห้ามพูดปดต้องรักษาสัจจะรักษาสัจจะ5สุราใช่ไหมไม่ใช่สุรามาเป็นระยะนะไอ้คนละอย่างกัน แหมยังไงคุณก็ดีนะชาวราศีมีนไม่มีปัญหาหรอกนะครับมีรายจ่ายเรื่องเงินเรื่องทองอันนี้ครบ12ราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยคุณจะได้เห็นมณีแดงเห็นไหมมันนิ่งไม่ไหวติงเดี๋ยวมันก็ลงไปข้างล่างมันลงแบบทิ้งดิ่งเลยนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาขั้นบนแล้วเสียมันก็จะนิ่งไม่รู้เป็นอะไรมันทุกทีเลยนะเวลาเปลี่ยนน้ำชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคเวลาสิบวินะครับเริ่มที่หัวซาสีหัวชุดหัวก็จะใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ครับ1เหรียญครับโอ้โหเงินมาแล้วได้เงินเป็นกระตักกระตักเลยธุรกิจการงานคุณประสบความสำเร็จดีไม่ได้มีปัญหาอะไรการเงินก็ได้เงินดีนะครับความรักก็จะมีความพึงพอใจต่อกันมีความสุขนะต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่2คุณได้ครับ5ดาบนะครับคุณดวงชะตาคุณในการงานเนี่ยมีเกณฑ์การที่ต้องไปแก้ไขปัญหางานให้กับคนอื่นนะครับทั้งที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณนะการเงินมีรายจ่ายนะครับความรักก็ไม่ดีนะคู่ไม่มีความซื่อสัตย์นะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่3คุณได้ครับ2ดาบนะครับในเรื่องของธุรกิจการนำเข้าส่งออกประสบความสำเร็จดีนะครับการเงินก็มีผลกำไรความรักก็มีโอกาสได้พบรักด้วยสำหรับคนเลือกไพ่ใบที่3นะครับโอเคครบ12ราศีแล้วท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ